สวัสดีค่ะปิยพัฒน์จัดให้ขายที่ดินราคาถูกทั่วไทยวันนี้จะพาเพื่อนมาที่เดชอุดมเดชอุดมซิตี้แล้วนะคะวันนี้เป็นที่นา29ไร่เอกสารโฉนดคุดแดงนส4จ3ใบนะคะเป็นที่นาสวยๆอีกแปลงหนึ่งอยู่ที่บ้านกุดประทายก็ไม่ไกลจากตัวเดชมากนะคะอันนี้เดี๋ยวพาไปดูนะคะว่าที่มันจะเป็นยังไงนะตัวนี้ก็คือจะเป็นทางเข้านะคะออกมาจากหมู่บ้านโนนสว่างจะไปบ้านกุดประทายประมาณครึ่งทางแล้วก็เลี้ยวเข้ามานี้ประมาณ2กิโลนะคะตัวนี้ที่มันจะเป็นหน้าแคบหน้าแคบนะคะน่าจะประมาณสักประมาณ50เมตรแล้วก็ยาวลงไปนู่นนะคะตรงที่เป็นต้นไม้เยอะๆตรงนั้นนะคะก็คือมันจะเป็นคลองน้ำนะคะก็ยังมีน้ำอยู่เนาะถ้าดูจากมุมสูงนะคะตัวนี้ก็คือทางสาธารณะนะคะส่วนทางตรงโน้นที่รถจอดนะคะสามารถขับรถไปตรงนู้นจนสุดคลองได้เลยก็คือเป็นที่ส่วนบุคคลนะตัวนี้นะคะ29ไร่เจ้าของตั้งราคาไว้ที่ไร่ละ 85,000 บาทราคานี้ต่อรองได้ค่าโอนค่าภาษีคนละครึ่งก่อนนะคะแล้วก็เป็นที่นาสวยๆอีกแปลงนึงนะคะส่วนแปลงตรงข้ามกันตรงนี้เขาไถดะแล้วนะคะเตรียมเพาะปลูกแต่แปลงที่เราขายยังไม่ได้ไถนะคะปีนี้ยังไม่ได้ไถเพราะว่าฝนยังไม่มาถ้าปกติทำนาได้ประมาณ2ครั้งนะคะแต่ว่าเราต้องสูบเอาน้ำก่อนเพราะว่าน้ำถ้าหน้าแล้งก็จะไม่เยอะเท่าไหร่นะที่นาแปลงนี้เอกสารจะเป็นโฉนดครุฑแดงนส4จทั้งหมด3ใบนะคะแต่ว่าเจ้าของเดียวนะคะตัวนี้นะคะมีภาระติดจำนองอยู่ธกส.ประมาณยอดประมาณ 400,000 นิดๆนะคะก็ไม่มีปัญหาเรื่องการถ่ายถอนนะคะเพราะว่าเจ้าของก็ถ้าเกิดว่าลูกค้าจะทำการซื้อนะคะก็ถ่ายออกมาให้ก่อนเรียบร้อยนะคะลักษณะดินนะคะจะเป็นดินร่วนเลยนะคะแปลงนี้29ไร่นะคะทำนาตอนนี้ก็ได้ข้าวนะคะปีละ400กระสอบอยู่นะคะก็ถือว่าผลผลิตดีพอสมควรนะคะกระสอบหัวอาหารนะคะที่เขาใส่ข้าวปกติอ่ะเนาะลักษณะดินนะคะแปลงนี้ยังไม่ได้ไถดะนะคะปีนี้ก็รอฝนมาสักนิดนึงนะคะส่วนอีกฝั่งนึงก็ไถแล้วนะคะก็ไถแล้วก็ดูสวยงามอยู่นะคะถ้าโซนนี้นะคะราคาขายก็จะอยู่ประมาณไร่ละแสนถึงแสนสองนะคะแต่ว่าแปลงนี้ก็เจ้าของก็อยากจะขายออกด่วนๆอยู่นะคะก็ตั้งราคาขายไว้ที่ไร่ละ 85,000 บาทต่อรองได้ค่าโอนค่าภาษีก็คนละครึ่งนะคะหรือจะมาต่อรองกันอีกทีนึงนะคะลักษณะรูปแปลงนะคะจะเป็นรูปแปลงหน้าไม่ค่อยกว้างนะคะจะเป็นยาวนะคะแต่ว่ารูปแปลงก็เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสสวยงามอยู่นะคะเจ้าของไม่ได้แบ่งขายนะคะจะขายยุคแปลงเลยเพราะว่าเอาตรงๆเนาะมันแบ่งไม่ได้เพราะหน้ามันไม่ค่อยกว้างนะคะใครที่มองหาที่ทำการเกษตรนะคะทำได้สองครั้งนะคะทำโคกหนองนาเพราะว่าแปลงนี้ห่างจากตัวอำเภอเดชอุดมประมาณ15กิโลนะคะก็สะดวกสบายเป็นถนนลาดยางมาตลอดเลยแล้วก็ก่อนเข้ามาถึงแปลงนี้ก็ประมาณ2กิโลเท่านั้นเองนะคะรถลาอะไรก็สะดวกสบายไฟก็อยู่ไม่ไกลนะคะจะต่อเป็นไฟเกษตรเข้ามาก็สามารถเข้ามาได้เลยนะใครมองหาโซนนี้อยู่นะคะอำเภอเดชอุดมนะคะก็รู้สึกว่ากำลังจะพัฒนาไปเป็นจังหวัดนะคะกำลังขับเคลื่อนอยู่ก็ซื้อเก็บไว้ทำการเกษตรรอหรือใครมีโปรเจกต์จะทำโคกหนองนาโมเดลนะคะสวนเกษตรผสมผสานนะคะใครที่มีกำลังมีไอเดียมีเครื่องจักรมีอุปกรณ์นะคะก็ทักทายมาสอบถามตามเบอร์ด้านล่างได้เลยนะคะส่วนราคาที่ตั้งไว้นะคะอาจจะมีการต่อรองได้แต่ว่าไม่มากนะคะเพราะว่าโซนนี้ก็ถือว่าราคานี้ก็ถือว่าถูกมากๆแล้วนะคะ